โอเคแล้วป่านนี้ตายนะครับเดี๋ยวเราเล่นกันได้ต่อนะครับเรามีอันติเราออกได้อยู่โอเคครับผมและเกมนี้นะครับเรามาเล่นอ้อยในตำแหน่งจังเกิลกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันว่าอ้อยสไตล์นินิทีเดินเกมยังไงนะครับผมแล้วก็มีแนวคิดการเดินเกมยังไงบ้างเกมนี้ฝั่งของข้ามเป็นตูเลนนะครับอ้อยกับตัวเลนผมมองว่าทาสีอ้อยดีกว่านะครับถ้าเราถึงตัวนะแต่ก็อยู่ที่สเต็ปนะครับตัวมันก็ไม่ค่อยกินกันลงสักเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของอ้อยกันได้เลยนะอย่างแรกนะครับเวลาเราเล่นอ้อยเนี่ยเราควรตีสเต็ปทิ้ง2สเต็ปก่อนหลักๆแล้วก็ค่อยเก็บสกิล1นะครับให้สเต็ปสีเหลืองมาอยู่ข้างหน้านะมันจะช่วยให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับส่วนเราจะจบเลนไหนเนี่ยก็คือต้องดูก่อนอย่างเกมนี้จะเป็นแพนด้าผมมองว่าเราไปฆ่าแพนด้าก่อนแล้วพาโอเมนมาเล่นจะดีกว่านะครับแต่ดูเหมือนเกมนี้อิงทำเลนแครี่ก็ได้นะแต่ผมว่าพาโอเมนมาเล่นจะชัวร์กว่านะก็ฟาร์มปกตินะครับแล้วก็ฟาร์มปกติเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็สกิล1สกิล2ไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเต็มก็ผมได้สอนไปหมดแล้วนะครับเทคนิคการเล่นอ้อยก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะตอนนี้เราจะไม่ใช้สกิล2นะครับเผื่อตรงกลางมีไฟนะเราจะได้ใช้สกิล2เล่นนะครับเห็นไหมนะต้องเห็นไหมมีไฟปุ๊บเราบังไว้เพื่อนไปนะโอ้โหแตกครับผมโอเคเอซิดโอเคถือว่าไฟนี้เราคุ้มอยู่นะครับผมได้คิว1ตัวนะแต่ก็เดี๋ยวเวลาฟาร์มแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาฟาร์มบัฟแดงต่อเลยนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปเคลียร์เว็บล่างแล้วกันนะครับเผื่อได้แพนด้านะเราสั่งให้เพื่อนบวกเลยนะเพราะว่ายังไงเราก็ทันนะครับคนด้านไม่บวกเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปเล่นมังกรเลยแล้วกันดึงพลาดอีกพาเพื่อนไปเล่นมังกรนะครับโอเคเราพยายามดูมินิแมปด้วยว่าเขาจ่ายสกิลอะไรไปนะเดี๋ยวเราโฟกัสมังกรก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปแท็กกลางนะแล้วก็ไปฟาร์มฟ้าต่อโอ้ยผมดึงโซ่พลาดอีกแล้วเสียคลิปไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรผมไม่ดูระยะดึงเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อนะครับผมเหมือนเดิมไม่ทามิ่งเดิมนะครับอาจจะลองเล่นบนได้นะถ้าตรงบนมีไฟนะแต่ถ้าไม่มีไฟเราก็เล่นทามิ่งเดิมเลยเดี๋ยวเราก็ไปแท็กกลางต่อนะแท็กกลางแล้วลงล่างเหมือนเดิมต่อนะครับเราจะขึ้นเป็นโบเคนเลยนะครับตอนนี้ตูเลนอาจจะอยู่แอลขวานะเพราะว่าเข้าดาร์กเสร็จนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเซฟก่อนถ้าเรายังมองไม่เห็นตัวเล็กนะครับก็อาจจะตายได้เซฟก่อนอีกอย่างหนึ่งบัฟแดงเรายังไม่เกิดเราเร่งช้าได้ครับไม่ใช่เร่งดิเรารอให้มันดึงเกมช้าได้นะบัฟแดงเรายังไม่เกิดเราไม่ต้องรีบนะแต่ผมไม่ถ้าแบบไปบนเราไม่ได้เราจะเสียทามิ่งเราฟาร์มก่อนแล้วกันนะตามทามมิ่งเราก่อนแล้วกันครับถ้าเราไปฝืนเอาถ้าเราไปฝืนแก๊งเลนบนอย่างนี้แล้วเราไม่ได้อะไรเลยนะครับมันจะทำให้เราฟาร์มช้าตอนนี้ไม่รู้ว่าแพนด้าเอียงล่างหรือบนโอเคแพนด้าอยู่บนนะครับเราอาจจะสั่งเพื่อนลุยได้นะขับนี้เพราะว่าเรามาแล้วนั่นเองเราเดี๋ยวรอสักคิวหนึ่งก่อนโอเคฝั่งข้ามดูมึนๆนะช็อตนี้เราเข้าสุดไม่ได้นะครับแลจานตินะเนี่ยกันได้มาปิดหลังนะครับเราต้องออกโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์กลางแล้วก็เข้าบัฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แล้วก็อาจจะไปเล่นเลนบนได้ครับเพราะว่าตอนนี้4นาทีละถ้าเราได้ป้อมบนเนี่ยก็จะทำให้เราได้เปรียบขึ้นครับแต่ตอนนี้เพื่อนเราตายน่าจะเล่นบนไม่ได้แล้วนะ
อาจจะเล่นบนไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราตายถ้าเพื่อนเราไม่ตายเนี่ยเราพยายามเล่นบนได้ยังไงเพื่อนโอเมนผมอยากเล่นมากเลยนะเรารับกลางก่อนนะครับต้องรับกลางเว็บหนึ่งก่อนหมวยน่ารำคาญนะพยายามดูเพื่อนไว้นะครับผมว่าเพื่อนเล่นหรือยังไงนะเพื่อนเราเล่นนะครับโอ้วุ้ยเกือบไปนะครับตอนนี้มันกดแข็งนะแต่ก็โอเคบนพายาเตน่าจะกลับหรือเปล่าแล้วก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาทำเลนต่อไปอะไรวะเนี่ยเราขึ้นโอมิอาร์มต่อครับตอนนี้แรดอันติไปแล้วแต่ไม่น่าได้นะครับในป้อมละเดินไหนไม่ได้เลยทิศทางเข้าเว็บบนก็4นาทีละ5นาทีเรายังไม่ได้เลยทิ้งผมเปรี้ยจับเลยตอนเนี้ยโอ้แต่ต้องรับกลางก่อนนะรับกลางแล้วก็ดูว่าเพื่อนยังไงต่อนะครับจริงๆผมอยากคาดแบทแลนด์ว่ะโอ้โหแข่งอีกแล้วแต่ก็คุ้มแล้วนะได้แข่งนะแข่งสองรอบเลยตอนนี้ตัวเลนเอาดาร์คเลเยอร์น่าจะอยู่โซนล่างไม่งั้นก็เอาขวานะเพราะฉะนั้นเราต้องดินพลิกมาหน่อยนะนี่ไงล่ะเอเลส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 อย่าเวอร์เอเลสแล้วไม่น่าลำพานจัดเลยตอนเราหาเลือดก่อนแล้วกันนะครับตามหาเลือดไปก่อนแล้วก็รอแท็กกลางเหมือนเดิมเลยเลนโอเมเราชนะเลนนะโอเมเราชนะเลนโอเคแต่เราเอาแดงก่อนแล้วก็เหมือนเดิมเกมนี้ผมแม่งแทบเดินไม่ได้เลยนะโดนแล้วจับจับจับตัวเลนมีพาสซีฟแต่ไม่กลางกลางแต่กลางแตกอ้าวหิวหิวมีคนหิวครับแล้วอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าแล้วสกิลอะไรไปบ้างแต่แล้วคอมโบเราไม่ตายนะคือถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเราน่าจะแล้วน่าจะตายครับเราเซอร์สู้ได้อยู่ถ้าหนียังไงเราตายอยู่แล้วครับเพย์แพนด้าเสียฟิกแล้วนะตอนนี้เราก็ฟาร์มเหมือนเดิมเราไม่มีเลือดแล้วนะฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมฟาร์มแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอาบัฟฟ้านะก็เลนล่างเราเนี่ยแพนด้าเสียไปเยอะแล้วน่าจะได้ป้อมแล้วนะครับผมเลนล่างเราแต่เราอาจจะฟาร์มได้เลือดแล้วก็อาจจะไปเล่นบนบ้างเราได้โอมิอาร์มแล้วเราจะขึ้นเป็นดาบแดงต่อนะครับเรามีอันติแล้วเราเล่นได้แล้วคืออ้อยเนี่ยถ้าไม่มีอันติขอโทษเพื่อนขอโทษ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 โอเคเราฝ่ายตรงข้ามจ่ายเราเยอะนะแฮรี่เล่นได้นะช็อตนี้แฮรี่ไม่ได้ติดเท่าไหร่ตอนนี้ช่วง8นาทีนะครับผมมองว่า8นาทีเนี่ยเราดาร์คสเลเยอร์แล้วก็ปล่อยดาร์คมาเล่นกลางดีกว่านะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพยายามไปเล่นล่างเผื่อจะมีตัวมานะอาจจะมีตัวมาเคลียร์หรือเปล่านี่ไงคันด้ามานะครับเราน่าจะได้สู้ได้อยู่แล้วนะโอ้ไม่แตกผมพยายามมันติช้าแล้วนะเราจะเข้าสุดไม่ได้นะครับเราไม่มีเลือดฟาร์มก่อนแล้วกันนะฝั่งนู้นอาจจะมาปิดขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้มาปิดนะเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วก็ติ๊กให้บนก่อนเพราะว่าแล้วขึ้นบนนะคือการที่เราติ๊กอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้รู้นะครับผมว่าเราต้องข้ามอยู่โซนไหนนะบางทีเพื่อนเราเดี๋ยวมัวโฟกัสคลิปนะอาจจะไม่ได้ดูมินิแมป
การที่เราติ๊กจิตช่วยได้เยอะนะครับกำลังแพนด้าเหยียบสวนรีบอุ้มตีออกเลยนะให้เพื่อนเล่นแทนนะครับแล้วเราก็ไปฟาร์มต่อเลยตอนนี้เงินผมกับตูนเลยก็ใกล้เคียงกันอยู่นะโอเคแล้วมาอย่างนี้ตายนะครับเดี๋ยวเราเล่นแพนด้าต่อนะครับเรามีอันตีเราออกได้อยู่แต่ตอนนี้เราอาจจะไปทำเว็บล่างแต่ผมว่าไม่ชัวร์นะเลือดเราน้อยเราควรปล่อยก่อนตอนนี้เว็บล่างน่าจะแตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นไฟกับเพื่อนก่อนนะแต่ต้องรออันตีนะครับเราถึงจะเข้าได้แบบชัวร์เลยตัวเราไม่มีอันตีมันเข้ายากครับจริงๆเข้าไม่ยากหรอกมันออกยากครับเพราะเราไม่มีอันตีอันด้าเกิดเสร็จอาจจะต้องมาเคลียร์บนเฮ้ยจะเจอตัวนี้ป่ะผมว่าเราไหวนะหรือเปล่าแต่คิดว่าไหวนะอันด้าน่าจะมาเติมนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบพลาดรีบออกให้อันด้ามาเติมด้วยไปเลยนะกระแทกโอเคตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมเห็นว่าเว็บบนเนี่ยมีคลิปแล้วอีกอย่างนึงเรายังไม่ได้เอาบัฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาบัฟฟ้าแล้วก็ไปทำเลนอุ้ยโอ้อะไรเนี่ยไม่ทันละแม่งปกปิงปิงเหลือเลือกสกิลหนึ่งไม่ติดนะครับแล้วก็มาบัฟให้มาเลนก่อนแล้วกันแล้วก็บัฟฟ้านะครับผมเอาบัฟฟ้าเสร็จที่นี่ผมอยากได้ดาร์กว่ะเราทำเว็บบนไปก่อนนะครับเว็บกลางให้เพื่อนเล่นไปก่อนแล้วกันนะจริงถ้าใจดีเราทำอีกเว็บหนึ่งได้นะครับถ้าเราไม่ตายนะเดี๋ยวให้แพนด้าดูสกิลก่อนนะครับสกิลอะไรไปบ้างนะ1อุ้ยแล้วอารูอินมาปิดผมตอนแรกผมจองแพนด้าแล้วนะเมื่อกี้โอ้สวยสวยสวยแพนด้าย่ำกระหม่อมแล้วโหเฮ้ยเราไปต้องให้เพื่อนมารับบนแทนเรานะเราไม่มีสกิลแล้วเราฟาร์มเราเลือกก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนตรงเลนหน้านะเพื่อนบนอาจจะต้องปล่อยนะครับจริงๆโอเมนต้องไปรับนะว่าอาญาน่าจะเดินมาโซนนี้นะเราลองห่วงเพื่อนได้หายานะครับแต่คือประเด็นเนี่ยเว็บไม่มีใครไปรับประเด็นโอเมนจริงๆโอเมนต้องแยกนะครับจริงๆแครี่กับออฟไม่ควรอยู่ด้วยกันนะบางทีมันไม่มีใครดันเลยนะโอเมนเนี่ยต้องไปดันแยกเพราะว่าโอเมนเนี่ยชนะแพนด้าด้วยตัวเราแพ้กันได้อยู่นะถ้าเจอคอมโบจริงๆอ่ะต้องโดนเลยตอนนี้ดูเลย 9,000 เดี๋ยวเราดันเว็บหนึ่งเดียวเลยครับผมดันเว็บดันเว็บแล้วก็หาดักฆ่าต้องกลับไปเอาฟ้าโอ้ป้อมกลางเราไม่ได้สักทีว่ะแต่เราฆ่าแม่งรักกลางเฉยเดี๋ยวเราไปเอาดาร์กแล้วกันมาดูอินแม่งมันยืนทำสบายเลยหรอกฮายาเตะโผล่นะครับเราอาจจะเอาเอียงเอาฮายาเตะก่อนได้เจอแน่นอนน่าจะอยู่ตรงพุ่มนี้นะฮายาเตะน่าจะอยู่ตรงพุ่มนี้ครับนี่ไงเราได้กลางนะครับโอเคป้องกลางเราได้ละผมกลับมาแล้วผมรอพี่ผู้สวัสดีครับผมไม่เม็ดเม็ดกับโอ้ยก่อนอยู่นะครับโอ้ยก่อนนอนบันจี้กรรมเองน่าจะนู่นอ่ะรอตอนไหนครับโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์ขวาก่อนนะครับผมแล้วดาร์คแล้วจะตายโอ้15นาทีแล้วหรอโคตรเร็วเลยเกมนี้เพราะฉะนั้นเราจะหาดักตัวขวาตัวหนึ่งนะครับแต่แพนด้าดักยากกว่าเฮ้ยเราลุมเอาได้นะตรงนี้เพราะว่าทั้งตัวเดียวโอ้แต่เพื่อนเราไม่ถึงได้นะผมว่าลุมได้นะผมมันอยู่ตัวเดียวเราต้องรีบเบิร์ดแล้วรีบออกโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำเว็บบนก่อนนะครับผมตอนนี้เว็บบนตกเป็นอย่างนี้เป็นการหาตายเกิดนะเดี๋ยวเราก็ไปฟ้าต่อฟ้าจ๋าฟ้าเฮ้ยตอนนี้เพื่อนเราเล่นกันนะครับเราต้องรีบไปเติมนะผมว่าเราไปช็อตนี้น่าจะสวยมากเลยเ
โอ้ไม่เฮ้แลดรอบเดี๋ยวเราทำเว็บบนก่อนนะครับผมดาร์กจะเกิดนะเอาจังหวะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเกมนี้ผมดาร์กเกิดแล้วเราสับเป็นเคียวนะครับจริงๆเนี่ยเราเปิดได้นะจริงเรารีบเบิร์ดดาร์กได้นะถ้าเพื่อนเราเล่นนะเพื่อนเราค้ำอยู่นะเรารีบเบิร์ดเลยเราจะเพิ่งไปสนใจนะเอาดาร์กก่อนนะโอเคพอเราได้แล้วเราก็ไปเล่นเพื่อนสองมันมีเกิดนะครับไม่ต้องห่วงนะเออเราปล่อยการเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยสกิลไม่ได้อะไรครับเนี่ยผมปล่อยเร็วไปหรือเปล่าวะแต่ก็น่าจะได้อยู่ครับทำอยู่ไม่เร็วไปหรือว่าปล่อยโอเคอยู่เพราะว่าฝั่งข้ามตาย3นะครับเราเลยรีบปล่อยนะเราล่อสกิลก่อนนะครับล่อสกิลไปไม่มีอะไรตอนนี้เราติ๊กรวมได้นะครับเพื่อนเรามาเล่นเราอาจจะจบได้เลยนะครับเราพยายามโฟกัสไฮยาติให้มันสกิลครับแล้วก็ตีออกแล้วก็สวนชนะอีกรอบนึงแล้วก็สับเคียวโอเคน่าจะจบเลยนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางการเดินเกมของอ้อยนะครับในตำแหน่งจังเกิลนะก็การเล่นหรือว่าแนวคิดผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการสอนหรือว่าการเล่นการเข้าจังหวะหรือว่าการสกิลอะไรก็สามารถไปย้อนดูคลิปที่ผมสอนฉบับเต็มได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับสำหรับเกมนี้ผมมองว่าผมเล่นไม่ค่อยได้นะครับเดินเกมไม่ค่อยได้นะแบบเข้าไปหรือว่าจังหวะไปเล่นกับเพื่อนแหละยังไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับผมว่าผมทำไปเท่าไหร่นะเกมนี้นี่นะครับผมสกอร์เราก็จะเป็น92นะครับแล้วก็แอสซิสต์5แล้วก็ของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไปใช้กันได้เลยนะครับผมส่วนดาเมจเราเกมนี้ทำไป 33% แล้วก็ทีมไฟท์เราเท่าไหร่วะ14นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับThank you.